ครับตอนนี้เป็นการผสมปุ๋ยมงปุ๋ยหมักอะไรก็ไม่ทราบนะฮะจากเกษตรกรของฟาร์มลามานะครับที่ฟาร์มลามาคลอง13นะฮะเดี๋ยวผมจะไปถามดูนะฮะว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับคุณบีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักหมักเพื่อเอาไปทำอะไรบ้างครับเพื่อนำไปใส่ในแปลงนาแปลงผักแล้วก็ใต้ตามคนต้นไม้ต่างๆครับเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชผักครับอ๋อแล้วมันมีอัตราส่วนผสมอะไรบ้างครับเดี๋ยวนะฮะผมขอไปถามคุณเด็ดก่อนนะฮะคุณเด็ดแล้วมันมีส่วนผสมอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมครับมีพอดอหนึ่งครับไหนตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช้ผสมเพื่ออะไรครับเพื่อกันเจ้าชะตาครับอัตราส่วนเป็นไงบ้างครับ1ตันต่อกับปุ๋ยหมัก500กรัมอ๋อ500กรัมคือตอนแล้วตอนนี้เราใส่ปุ๋ยคุกเค้ากันนิดๆประมาณเท่าไหร่ฮะตัวนี้ครึ่งตันครับครึ่งตันนะผมอยากทราบว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีอัตราส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณบีอัตราส่วนก็ประกอบไปด้วยครับมูลสัตว์ครับจำนวน120กิโลกรัมปุ๋ยมะพร้าว38กิโลกรัมครับแล้วก็แกลบ32กิโลกรัมรามประมาณ13กิโลกรัมครับรามข้าวครับรามอ่อนครับนอกจากนี้เรายังมีซุปเปอร์พอดอ1ครับแล้วก็น้ำหมักพอดอ2ที่จะใส่ภายในที่หลังครับหมดแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วใช้เวลาในการหมักกี่วันครับก็หมักเร็วที่สุดก็คือ7วันครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ15วันไปต้นไปครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับ